เจอคนโรคจิตบนรถบัสนะคะแฟนๆน,นะะี่คะแฟนเพจหลังไม่มาเล่าให้ฟังทำยังไงดีอะอยู่ในสวีเดนเจอคนโรคจิตบนรถบัสจะทำยังไงดีเดี๋ยวไปฟังคำตอบก,กันจ้ะ สวัสดีค่ะแอมนี่ค่ะจาก s w e d i s h t h a i c o m นคะคะวันนี้มาไลฟ์อีกแล้วนะคะเป็นรอบที่100ไม่ใช่รอบที่3นคะคะวันนี้ค่ะวันที่14กรกรกฎาคมนคะคะตอนนี้เวลา4ทุ่ม38นาทีค่ะอย่างที่หัวข้อเขียนไปนะคะว่าเจอคนโรคจิตบนรถบัสนะคะเราจะทำยังไงดีนะะี่ค่ะมาฟังกันค่ะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะรู้ไว้ใช่ว่าเนาะแล้วก็เป็นการนำมาแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าลูกเพจหรือว่าแฟนเพจเนี่ย อยากให้นำมาบอกต่อกันนะจ๊ะจะได้ระวะระมัดระวังตัวกันไว้นะคะอมค่ะสวเดนสวดิฟไทยนะะี่ค่ะวันนี้ใครที่เข้ามานั่งดูไลฟ์แล้วเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้เข้ามาแล้ว4คนนะคะถ้าคนที่เข้ามา4คนแล้วได้ยินเสียงชัดเจนภาพชัดเจนอมรบกวนขอให้ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะจ๊ะเดี๋ยวอมจะกดดูคอมเมนต์ด้วยเลยนะคะว่ามีคอมเมนต์อะไรมาบ้างสมัครใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้จ้ะ ใครที่ดูรีรันนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะกับไลฟ์จากสวีดิชาไทยนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะนี่คือสิ่งที่ลูกเพจหรือว่าแฟนเพจส่งมาให้นะคะเดีย๋ยวอาจะอ่านให้ฟังนะคะเขียนว่าฝากคำถามไว้สำหรับไลฟ์คราวหน้านะคะเรื่องการถูกคุกคามที่ทำงานถูกกล่าวร้ายตามที่น้องแอมได้กล่าวไว้พี่ขอฝากประสบการณ์ที่เจอแต่ไม่ใช่ที่ทำงานคือบนรถเมล์นะะี่ค่ะ บอกว่าเดือนใหม่นะคะพฤษภาคมที่ผ่านมาพี่นั่งรถเมย์ข้างๆผู้ชายแล้วก็เขียนวอเลบว่าเป็นอิสลามนะคะเขาตัวไม่ใหญ่แต่นั่งเบียดมาเบาะที่พี่นั่งเอาเข้อศอกมาสีข้างๆพี่พี่ขยับหนีก็ก็ตามมาพี่หันไปมองหน้าเขาหยุดแต่ไม่ขยับออกนี่ค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าเออพี่แฟนเพจก็บอกว่าเล่ายาวนิดนึงนะคะโอเคค่ะแล้วที่นีเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าสักพักพี่ได้ยินเสียงเขาหายใจแรงทีอาการเหมือนมีอารมณ์ทางเพศ พี่ก้มหน้าชำเลืองมองเขาเลยเห็นมือเขาลูปที่ขาพี่พี่มโมโหพี่มโมโหตวาดอย่างดังบนรถนะคะสลูตาต์นี่คะ่ะคนบนรถนั่นมากนะคะมองมาแต่ก็ไม่สนใจต่อนะจ๊ะเขาหยุด สักพักพอถึงป้ายที่คนลงเยอะพี่ก็ลุกเปลี่ยนที่นั่งแต่ตอนลุกพี่เอาเป้ฟาดไปที่หน้าเขาแล้วก็ด่านะจ๊ะว่าฟีฟา่านี่ค่ะคือพี่มโมโหโทรเล่าให้สามีฟังสามีบอกให้เดินไปหาคนขับให้เขาแจ้งตำรวจแต่ตอนนั้นสติพี่ไม่อยู่ค่ะ,มะโมโหต้องจัดการเองซึ่งพี่คิดผิดนี่ค่ะทุกวันนี้เสียใจที่ไม่เดินไปบอกเออไปหาคนขับให้เขาช่วยเหมือนปล่อยให้มันลอยนวลไปนี่ค่ะฝากน้องแอมนี่ค่ะแนะนาเพื่อนๆว่าควรทําอย่างไรขอบคุณค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับพี่แฟนเพจนะคะที่ส่งเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะะี่คทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยถ,ถ,ถูกต้องตามที่สามีพี่แฟนเพจบอกมานแคะว่าให้เดินไปบอกคนขับนะจ๊ะว่าเกิดกรณีนี้ขึ้นเพ,นเพราะเขาจะแจ้งตำรวจให้เรานะะี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าใครเจอโรคจิตไม่ว่าจะประเทศไหนศาส,สนาไหนมานะคะก็ สิ่งที่ต้องทําก็คือถ้าเกิดขึ้นบนรถบัสนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆกันอาจจะเคสไม่เป๊ะๆอย่างนี้นะคะแต่คล้ายๆกันนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินไปบอกคนขับแล้วเขาก็จะแจ้งตํารวจนะคะ่ะจากวิดีโอตัวที่แล้วที่ไลฟ์ไปแล้วแอมบอกว่าแอมจะเอาเคสสตูด,ดี้มาให้ฟังว่าไม่มีออกข่าวนะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะ่ะอยู่ในอัฟตันบลอดเดดนะคะหนังสือพิมพ์ของสวีเดนนะคะซึ่งข่าวอันนี้มาจากวันที่2 0มีนาคมปีนี้นะคะ เดี๋ยวแอมจะอ่านหัวข้อให้ฟังแล้วแอมจะเล่าให้ฟังแปลให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคส,เค,สคล้ายๆกันนี่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตหรือว่ามาทำอนาจารหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ตอเอ่อพับลิกนะค่ะบนรถบัสเช่นเดียวกันนะะี่ค่ะไปดูกันจ้าโอเคค่ะหัวข้อเลยเขาพาดมาเลยว่าควินน์นั้นฟอนูกเนมมันน์นั้นอันน่าเหนื่อยระเบิดวิดบนบัสนี่ค่ะคำว่า โอนันเนียแ,แปลว่าช่วยตัวเองเธอก็คือช่วยให้ตัวเองก็เหมือนบ้านเราช่วยตัวเองนะครับควินนันโฟนุกก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ไหวแล้วเมื่อผู้ชายบนรถบัสเนี่ยข้างๆที่อยู่บนรถบัสเนี่ยก็ว่าพยายามช่วยเหลือตัวเองบนรถบัสเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเพลย์สเล็ตอุบเทคต์ควินนันว่าอยู่ดีๆนะะคผู้หญิงที่นั่งอยู่บนรถบัสเนี่ยก็ รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทำไมอยู่ดีๆมาน,นั่งจับของลับตัวเองอยู่ข้างๆฉันอะไรอย่างนี้นะคะที่ซัมมันมา麦克佛伦เซียฮูลจิลต์แมนเนนแคนรีบัสออฟพอลิสอกเซียนอะไรเดิมมัสก็คือเขาผู้หญิงคนนี้ก็เลยที่ซัมมันส์แม็คฟอร์เรนก็คือคนขับรถเอ่อบัสเนี่ยนะคะก็เลยจะต้องดูว่าผู้ชายคนนี้จะต้องถูกจับโดยต้อง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 ,องส่งถึงตำรวจนะเนี่ยคะแล้วก็จะต้องถูกตัดสินให้รับบ,บทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กล้ over and fall, uh, องติดตั้งในรถกล้องติดตั้งในรถกล้องติ้ก,กล้องบนรถกล้อดตั้งในรถกล้องด้งในรถกล้องติดตั้งร้ินั้งนรถ้อญิ้งคนรถ้องิ28ปีงในรถกล้อด้งนั้งนดั่งนรถบนันรถบัสสาตสายนรถกลอใน่ถกล้อิันซอมมาดอก้นี่ค่้อะะิสลูอตดออฟนีถ้อนี้มันมาออกตอนมัช แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันมาเรื่อยๆจนเขาเดิมจนเขามีการตัดสินอะไรคดีความกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนยื่นนี้ก็คือมิถุนายนปี2016นะจ๊ะ แล้วผู้ชายที่เป็นคนที่อยู่บนรถเนี่ยก็คืออายุ24ปีนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ hanstället ses i bussen fram framradil นั่งอยู่ด้านหน้าของรถบัสเนี men not, but, 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 ่ยนะคะ men röser snart bakåt mot den sida där de kvinnan sitter på ก็คือผู้ชายกำลังนั่งข้างหน้าแล้วนี้พอเห็นผู้หญิงเดินขึ้นมาก็เลยเดินไปนั่งข้างหลังนี่ค่ะนั่งข้างๆผู้หญิงที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยค่ะมาเน้นเสียดอะโฟรสล็อสเซเนียว่าประหุนหกเป็นฟันสเตรทไปบอกว่าเธอก็เขยืบเข้าไปหน่อยให้ผู้้หญิงขขยับเาไป ติดหน้าต่างแล้วเขาก็จะนั่งตรงทางที่จะเดินออกอะไรจ้ะ Barasikun the Senaibayamananta Tposition ก็คือเอาเอาของลับของเต็องออกมานะคะแล้วก็รูปๆคลำๆนี่ค่ะแล้วก็มือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์แล้วมือหนึ่งก็รูปๆคลำๆประมาณนั้นนี่ค่ะอ,ดดอ๋อสมัยปลอดใจก็เสร็จอ๋อเพื่อให้เราก็มันประมาณาทำให้ผู้หญิงเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ Here and there for opposite bus bulaget new business เอ่อวอล์ i นิสคามเขามีเหมือนกล้องวงจรปิด C C T V นะอยู่บนรถบัสนะค่ะเปลี well, ่ยนดิจิทูเบอร g 40 s ง k ิ n กนี่ค่ะเขาบอกว่า after e poor ประมาณ40วิน,วนาทีได้จา,จากที่เกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นก็เลยหันไปเห็นว่าเอา้าไอ้นี่ทำอะไรประมาณนั้นนะคะเขาบอกตอนแรกก็ตกใจ Belief f o ร word คือแบบแปลกใจอะไรวะแล้วสักพักก็เริ่มที่จะหวาดกลัว นี่คะ่ะแล้วก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบอะไรวะเนี่ยมันมันนั่งอะไรตรงนี้อ่ะนี่ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือผู้หญิงเขาบอกกับนางสือพิมพ์น,นะคะแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็เลยผลักนะคะ k น u ฟ f a บทก็คือผลักผู้ชายคนนั้นออกไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ด้านหน้านะะี่ค่ะ h u n d e f ียเอฟ t e e คอนฟรอนต์เอ่อล้วผู้ชายตอนที่ผลักไปแล้วเนี่ยผู้ชายก็เลยขึ้นไปนั่งอยู่ด้านหน้าแต่ผู้หญิงไม่ยอมผู้หญิงประมาณว่าคอ confront confrontiere ก็คือไปเผชิญหน้ากักบเขาเลยนี่ค่ะแล้วก็บอกว่าเดินไปหา คนขับรถแล้วก็บอกว่าเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเออพอเอิญว่ามันมออีคุณแม่ที่ไปกับรถเข็นเด็กนะคะอยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็เลยได้เอามือถือมาแล้วก็ถ่ายภาพของผู้ชายที่ก่อเหตุนจะจ๊ะเออชาฟอรอ์รถบัสก็หยุดรถบัสเลยนะคะปิดประตูแล้วก็เดินไปหาผู้ชายนะคะแล้วก็โทรหาตำรวจนั่นเองนะะี่ค่ะสรุปก็คือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง จบลงได้เพราะว่ามันมีภาพที่จับได้จากจากล้องวงจรปิดนะจ๊ะแล้วก็อ๋อ,อเขาก็เลยว่าบุสเซนเซอร์บุสโคเฟเรนมาเ r ตบรอ d เขาบอกว่าฮันส <c oughs> <c oughs> <บ>์สอดยอกสกุลเริง g ปพูดเ s e นซึ่งคนขับรถก็บอกว่าเธอต้องแจ้งตำรวจนะต้องพูดเล่นม n เลยค่ะสุดท้ายนะจ๊ะผู้ชายก็คือคนโรคจิตคนนี้ก็ให้คำคำคำเขาเรียกว่าอะไรให้คำให้การว่าอ๋อก็ชุดมันแน่นมันร้อน ก็เลยเอาของลับออกมาแล้วก็ถามว่าเอ้าแล้วทําไมคุณถึงเกิดอวัยวะเพศแข็งตัวเขาก็ถามเขาบอกโอ้ฉันปวดฉี่เขาว่าอย่างนั้นแต่ก็คือฟังไ่ขึ้นสรุปแล้วนะคะผู้ชายคนนี้ก็ถูกจําคุกนะคะอะไรไม่ใช่จําคุกขอโทษขอโทษไม่ได้จำคุกก็คือถูกคดีเกี่ยวกับเซ็กชวลอูทรีดอนแตก็คือก่อความไม่สงบทางเพศหรือว่าแบบว่าคือมันผิดกฎหมายนะน,นะแล้วก็ได้รับการปรับออติดักส์เบิร์ตเตอร์ก็คือดั <"B ird" S 2> กส์เบิร์ตเตอร์ <"B ird" S 2> ก็คือเหมือนกับว่า j j จ่ายจํานวนว่า 80วันโดนปรับ80วันจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะจ๊ะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ต้องจ่ายค่าสินใหม่นะคะหรือว่าสกอร r ์เด e s สโตนให้กับผู้หญิงนะคะเป็นจำนวน5,000ันสวอนสเกครูนนนะคะนี่ก็เคสที่เกิดขึ้นแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรก็คล้ายๆกับที่ทางทางแฟนเพจส,ส่งมานะจ๊ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะว่ามีคนโรคจิตถ้าเราเจอ ถ้าเกิดขึ้นในรถบัสก็บอกเจ้าหน้าที่รถบัสถ้าเกิดขึ้นในรถไฟก็บอกเจ้าหน้าทีรถไฟนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะดําเนินคดีได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรก่อความไม่สงบนะคะแล้วก็เรามีสิทธิ์นะคะที่จะแจ้งเขานะคะโอเคค่ะตอนนี้วันเสาร์ทุกคนอาจจะออกไปปาร์ตี้กันใช่ไหม <laughs> ตอนนี้ราค่ะ2นาฬกานาทีนะคะตอนนี้ก็10นาทีครึ่งนี่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ฝากคำถามไว้หน้าใหม่บางอันที่แอมเห็นและแอมคิดว่าน่าสนใจแอมก็จะพยายามหยิบมาตอบแต่ว่าถ้าหลังไมคมาส่งใหญ่ก็จะมีตอบเลยบ้างแล้วก็ทันทีหรือว่าขออนุญาตไปหาข้อมูลนี่ค่ะตามนั้นนี่ค่ะขอบคุณคุณแอมที่แบ่งปันค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามนีค่ะ ก็สาหรับใครที่ยังไม่นอนก็มานั่งเป็นเพื่อนกันนะคะแอมว่าคือวันนี้เรื่องของเรื่องคือว่ากะว่าตอนนี้ลูกตัวเล็กนอนแล้วตัวโตนอนแล้วก็เลยมานั่งไลฟ์อีกสักชุดหนึ่งนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะจะมีไลฟ์ตัวต่อไปที่เกี่ยวกับ20คําถามนะคะที่แฟนเพจถามมาเกี่ยวกับตัวแอมนะก็คือจะไม่ได้มีว่าให้ความรู้อะไรทั้งนั้นแบบบางคนอยากรู้แอมอายุเท่าไหร่มีลูกกี่คน ก็ไม่รู้ว่าอยากจะรู้ทําไมเอ๊ะไมใช่ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาไลฟ์บ่อยก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเฮ้ยมันอยากดูชีวิตบ้างนะดังนั้นเนี่ยแอมก็จะพยายามรวมคําถามเพราะจริงๆแล้วแอมทำมาทั้งหมดก็7-8ปีได้แล้วค่ะแล้วก็จะมีแฟนที่ติดตามกันตั้งแต่เนิ่นสมัยแอมอยังตัวเล็กๆหน้าผมอม,อมหน้าเรียวๆปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะคะก็เป็นว่าสิ 12 2นาทีเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันวิดีโอตัวหน้านะคะแล้วแอมก็กกจะมาสอนภาษาสวีเดนด้วยเป็นเป็นเบื้องต้นนี่ค่ะสำหรับใครที่ถามมาเกี่ยวกับภาษาสวีเดนที่เป็นของซาร์สยิมนอสเซเอวเทียอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ถ้าจะให้แอมสอนตรงนั้นมันจะเหมือนกับมันจะเป็นเหมือนกับการเขียน บทความมากกว่าที่จะมานั่งสอนภาษาว่าคํานี้มันแปลว่าอย่างนี้ถ้าจะมีคําศัพท์ก็จะเป็นคําศัพท์แบบที่ค่อนข้างยากหรือว่าเป็นคําศัพท์ที่ใช้ใน Fo สเก่งการสแกะใช้กันหรือว่าเขียนอุปยิฟเรียกยากที่ใช้คําต้องต้องค่อนข้างเคลียกรกแหละไม่ใช่แบบศัพท์เอสฟีอย่างนั้นมีอันนั้นแอมจะติวไปด้วยให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ติวแบบนอนหนังสือมากลกงเหมืน v, อนเอสฟีแอมคงทําให้ไม่ได้หรือว่าถ้าใครนะคะที่มีปัญหาถามมานะคะเกี่ยวกับว่า เ,ออเขาเรียกว่าอะไรพยายามเขียน fact text ยังไงหรือว่าพยายามค้เาเขียน novel a n a l y ซ i s ยังไงนี่คะ่ะหรือแม้แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับ reference เขียนยังไงนี่คะ่ะอันนี้ส่งมาได้เรื่อยๆนี่คะ่ะอันไหนที่ที่แอามเจอที่พี่มกรูดเคยทำไว้อมก็จะส่งลิงก์หลังมาให้กับคนคนนั้นนี่คะ่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาทําซ้ํากันหลายรอบะเนาะแล้วอีกอย่างพี่มกรูดก็ทําไว้ดีอธิบายไว้ดีนะคะสำหรับใครนะคะี่ค่ะที่เพิ่งเข้ามานะะี่ค่ะก็ ขอบคุณค่ะปัจจุบันก็ยังสวยตัวเล็กโอ้โหถ้าเห็นสภาพแอมตอนนี้คนก็จะบอกว่าเฮ้ยใช่หรออยูยูใช่คนเดียวกันกับสวีดิโชไทยหรอเคยมีน้องเห็นตัวจริงประมาณแบบน้องตกใจว่าทำไมสภาพพี่เป็นอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะเรานะคะสังขารก็เปลี่ยนไปตามการเวลานเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปแล้วเมาส์เสร็จแล้วเดี๋ยวยังไง แอมขอไม่สัญญาแล้วกันขออนุญาตดูก่อนนะคะว่าจะไลฟ์ต่อหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวสำหรับใครที่ติดตาม YouTube ก็ Subscribe กันนะจ๊ะแล้วก็บอกต่อแชร์ไลค์เพจนะคะวันนี้แอมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ